เสพติดและอาวุธปืนสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9นครราชสีมาเผยไข้เลือดออกระบาดหนัก4จังหวัดอีสานล่างป่วยแล้วกว่า 8,000 รายเสียชีวิตแล้ว8รายเพิ่มขึ้นจากเดิมถึง2เท่าพบกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มวัยทำงานป่วยมากสุดเตือนประชาชนป้องกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายรัฐมนตรีว่าการกระทรวง